ในรายการด้วยแฟนคลับเจมจิพี่พูดถึงเจมจิในแง่ดีนะไม่เคยด่าไม่เคยว่าเจมจิเลยนะไม่เคยคือพี่ชอบเจมจิด้วยซ้ำแต่พี่ว่าคือพวกแฟนคลับต้องให้เกียรติเจมจินะต้องให้นั้นเราก็เหมือนโดนถล่มเราไม่เป็นไรเพราะชินเพราะว่าเขาไม่ได้ดูไงเขาไม่ได้ดูแล้วก็ฟังกันต่อไปคือเราไม่ได้เคยว่าเจมจิเลยไปดูให้ดีไปดูไปหาย้อนหลังดูไม่เคยว่าเจมจิเลยแล้วพอใครมาว่าเจมจิเราก็ด่ากลับไปด้วยนะที่บอกว่ามาแอบแอนตี้เจมจิอักษรย่อสามคันพี่ก็ยังบอกไปเลยว่าเจมจิไม่ต้องกลัวพี่อยู่ข้างเจมจิเพราะพี่ก็พูดออกไปว่าแฟนคลับอะต้องปล่อยที่เขาเสียอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะแฟนคลับไม่ใช่เพราะตัวเขาแล้วอย่างนี้ก็เลยเราก็เลยโดนแฟนคลับค่อนข้างว่าแฟนคลับว่าทุกคนแหละว่าทุกคนเราก็ไม่ได้อะไรแอนตี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้มีอะไรกับเจมจิอยู่แล้วนี่แอนตี้ก็แอนตี้ไปเพราะว่าอย่างน้อยแฟนคลับเจมจิก็ไม่ใช่แฟนคลับเราอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่ได้ทำอะไรไอ้นั่นอยู่แล้วเราก็แค่บอกว่าเราก็ยังยืนยันตรงเนี้ยว่าเราไม่เคยว่าเจมจีนั่นเองกลัวเขาจะไปโยงกับเรากับผู้จัดการของเจมจีไม่ชันฉลาดเขาเป็นคนที่อยู่เขาชื่อชันฉลาดใช่ใช่ชันฉลาดพี่ปิ๊กอ่ะพี่ปิ๊กเขาอยู่ในวงการมานานเขาดูพี่ปี๊บดูพี่อะไรนะตกอะไรอ่ะพวกนันนาดาราเก่าๆของเขาว่าชื่ออะไรนะนิธิอะไรอย่างเงี้ยน่ะเขาไม่เกี่ยวกันชันฉลาดเขาชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วก็ชันฉลาดก็ไม่เอาอะไรไปคิดหรอกเพราะเราก็ไม่ได้ว่าเด็กเขาเนี่ยอย่างในไอจงไอจีนี่มีแฟนคลับของเจมจีแบบค่อนข้างเราด่าเราไหมคะพี่อ๋อไม่มีเพราะพี่ไม่ได้ว่าเจมจีไอพวกที่มันไปพูดอย่างนั้นน่ะมันไม่รู้เรื่องพี่ไม่ได้ว่าเจมจีเลยนะไม่ได้ว่าเจมไม่เคยว่าเจมจีโดยได้ซ้ำแล้วก็ชอบเจมจีบอกตรงๆว่าชอบเจมจีคนรู้จักกับเป็นการเจมจีรู้จักแต่ไม่ได้รู้จักแบบเป็นการส่วนตัวรู้จักว่าคนนี้ชื่อชาญฉลาดพี่ปิ๊กกันรู้จักตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยพี่แบบบ้านคนบ้านเด็กอะไรพวกนั้นแต่พอเหมือนแบบว่าเราบอกว่าเจมจีจะเสียเพราะแฟนคลับมันก็เลยเหมือนแบบว่าแฟนคลับเขาก็เหมือนแบบไม่พอใจเหมือนจะไปตำหนิพี่ก็บอกทุกคนเลยนะส่วนใหญ่แฟนคลับณเดชน์พี่ก็บอกนะว่าแฟนคลับณเดชน์เนี่ยไปนั่นกับณเดชน์เขาเยอะเกินไปก็เลยมีข่าวอย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็แฟนคลับไปก็แฟนคลับมาเราก็ดูว่าคำว่าแฟนคลับอ่ะคือเป็นแฟนคลับนะไม่ใช่เมียนะมันต้องเข้าใจนะเมียก็อีกเรื่องนึงที่แฟนคลับก็ต้องดูรอบนอกเขาดูผลงานชื่นชอบของเขาเราไม่ได้ว่าเขายืนยันต่อหน้าพี่กินเองก็ไม่เคยว่าเจมส์ของเขาไม่เคยว่าเพราะว่าเราพูดว่าถ้าเจมจิเป็นแบบนี้คนเขาจะรู้สึกว่าเจมจิเรื่องมากก็คือดึงเจมจิไม่ยอมถ่ายรูปกับคนนี้แต่เจมจิไม่มีเวลาอยู่แล้วเราก็พูดเป็นตามเนื้อข่าวอยู่แล้วเราไม่ได้ว่าไปบอกเจมจิไม่ดีเจมจิอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สังเกตดูพี่จะด่าแต่แฟนคลับเขาว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องส่วนตัวเขาบ้างอะไรแค่นั้นเองถ้าถามถึงกรณีนึงที่เราแสดงความคิดเห็นต่อคู่ตังโมกับเออโน่อ๋อไม่ใช่พี่ไม่ได้ว่าเขาอะก็คือพูดตามเนื้อนะน้องน้องเป็นผู้หญิงอะน้องผู้หญิงก็ต้องไว้ตัวถูกต้องไหมน้องเป็นผู้หญิงน้องก็ต้องรู้จักแค่นี้พอไม่ใช่แบบถึงขนาดพี่ก็พูดตามที่เขาพูดแหละว่าเขาจะลงเป็นท่าโตโน่เป็นอะไรไปเขาก็จะมานอนดิ้นตายเหมือนที่เขาดูในรายการสองรายการอะไรวะวุฒิพี่ก็พูดลักษณะว่าอ๋อพี่จะรอดูว่าเธอเลิกกันเมื่อไหร่พี่จะรู้สึกว่าแตงโมจะตายไหมก็แค่นั้นเองไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบอะไรเพราะว่าคนเรามันต้องรักตัวเองมากกว่าคนอื่นเสร็จจะไปรักคนอื่นมากกว่าตัวเองได้ไงพี่ก็สอนไปแค่นั้นเองคือไม่อยากให้พอ3เดือน4เดือนผ่านไปเขาเลิกกันแล้วแตงโมที่พูดไปแบบนั้นมันจะดูแบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือคำพูดมันฆ่าตัวเองเราได้ฆ่าตัวเองได้ถ้าย้อนกลับมาตัวไม่เขาแตงโมจะไม่พอใจกับเออมีพี่ไม่ได้ด่าแตงโมนะพี่ไม่ได้ด่าแตงโมเลยพี่ก็แค่บอกว่าพูดในลักษณะแตงโมพูดไปออกไปอย่างเงี้ยมันไม่ดีหรือเปล่าน้องแค่นี้เองเราไม่ได้แบบว่าเตออย่างโน้นอย่างนั้นเราแค่พูดแบบว่ามันดีหรือเปล่าน้องที่น้องพูดไปอย่างนั้นเผื่อวันนึงถ้าสมมติวันนึงนะถ้าเขาไม่ได้แต่งงานด้วยกันแล้วเลิกกันอย่างเงี้ยคนก็จะพวกอีพวกแฟนคลับนี่แหละก็ไหนบอกว่าจะตายลงต่อหน้าไงใช่ไหมแล้วมันแล้วถ้าหนูไม่ตายเนี่ยมันก็จะเป็นใช่ไหมแล้วก็แค่เตือนแค่ไหนคนในวงการแค่บอกน้องมันเฉยๆไม่ได้ด่านะเตือนด้วยความหวังดีเตือนด้วยความหวังดีว่าอย่าไปออกตัวแรงเพราะว่าไว้แต่งงานกันแล้วค่อยพูดเขาพี่มาออกมาตอบโต้หรือยังคะแตงโมไม่หรอกเพราะพี่ไม่ได้ด่าเขาเนี่ยเพราะพี่ก็เชียร์แตงโมตลอดพี่ก็ว่าน้องมันน้องมันก็เป็นสไตล์เดียวกับพี่อ่ะคือเป็นคนพูดตรงๆโฉงฉางไม่ชอบก็บอกไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะครับ
ัวเขาจะมองว่าเราไปก้าวไก่เขาหรือเปล่าความคิดของเขาอะไรแบบนี้ถ้าพี่ก้าวไก่พวกน้องก็ก้าวไก่ทุกคนเลยนะเพราะพวกน้องก็ไปถามเรื่องส่วนตัวเขาหมดเลยนะเพราะพี่ก็เป็นพูดถึงก็เป็นนักข่าวคนนึงเหมือนกันก็ต้องรายงานข่าวถูกต้องไหมเราก็พูดตามรายงานข่าวที่มันมีข่าวมาไม่ได้ก้าวไก่นั้นพี่ก็ก้าวไก่หมดทุกคนเสร็จมันเป็นงานที่เขาเขียนไหมพี่พูดแล้วพี่ก็วิเคราะห์แค่นั้นเองเรียกว่าเราว่าไปตามเราค่ะเราว่าไปตามที่เราเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นยังไงว่าอะไรดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลย